สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่อู้มากลางแจ้งนิดนึงนะคะเพื่อจะโชว์ต้นไม้ของพี่อู้ไปด้วยแล้วก็รีวิวตัวสแฟกน้ำมอสไปด้วยนะคะคือตอนนี้นะคะพี่อู้เข้ามาครบหมดทุกไซส์แล้วนะคะสแฟกน้ำมอสของชิลีนะคะมันจะมีนะคะคือ150กรัม500กรัม1กิโลอันนี้คือ1กิโลนะคะก้อนใหญ่แบบนี้เลยนะคะคือ150กรัมเนี่ยเวลาแช่น้ำแล้วนะคะมันจะพองได้12ลิตรเขาจะเขียนเอาไว้นะคะว่าหรือ12ลิตรนะคะซึ่งน้ำหนักมันอาจจะลดน้อยลงไปแต่ว่าปริมาตรเนี่ยมันคงเดิมเวลาที่มันแช่น้ำแล้วนะคะเพราะว่าบางทีเราเก็บไว้นานความชื้นในก้อนเนี่ยมันระเหยออกไปได้แต่เวลามันแช่น้ำแล้วมันก็จะชื้นเหมือนก็จะพองตัวออกมาค่ะเขาก็เลยเป็น150กรัมหรือ12ลิตรนะคะอันนี้คือวิธีการบอกปริมาตรของสแฟกน้ำมอสนะคะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็500กรัมอันนี้คือไซส์500กรัมนะคะเนี่ยค่ะใช้ได้นานมากเลยนะคะเพราะว่า500กรัมเนี่ยนะคะแช่น้ำแล้วมันจะพองได้40ลิตรนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือไซส์500กรัมนะคะจะเห็นว่าเนื้อมอสเนี่ยนะคะสะอาดมากนะคะไม่ได้แพ้ของตัวนิวซีแลนด์เลยนะคะเดี๋ยวพี่อู้พาให้ชมขนาด1กิโลนะคะไม่อันนี้คือขนาด1กิโล1กิโลนี่คือ80ลิตรค่ะนี่นะคะก็จะเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมานะคะใครซื้อ500กรัม2ก้อนนี่ราคาก็จะแพงกว่าซื้อ1กิโลนะคะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อ1กิโลไปเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วไม่เท่านั้นนะคะนี่ค่ะมันยังมีไซส์ใหญ่นะคะสำหรับสวนใหญ่นะคะนี่นะคะนี่คือก้อน5กิโลค่ะใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เนื้อสะอาดมากนะคะเนี่ยค่ะจะมีสัญลักษณ์ตราของชิลีที่นำเข้ามานะคะจะเป็นก้อนใหญ่แบบนี้คือ5กิโลเนี่ยค่ะนี่นะคะเนื้อสวยเลยนะคะวันนี้นะคะพี่อู้จะมาแช่เนื้อให้ดูด้วยนะคะแช่เนื้อให้ดูด้วยพี่อู้เตรียมกะละมังใส่น้ำไว้นะคะเดี๋ยวพี่อู้จะแช่เราจะแช่ที่150กรัมพี่อู้จะแช่ที่150กรัมให้ดูนะคะนี่นะคะวิธีการใช้สแฟกน้ำมอสนะคะท่านจะต้องเอามาแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำก่อนให้มันพองตัวนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราคิดว่าเราใช้ไม่มากก็ไม่ต้องแช่หมดนะคะหรือใครที่แบบว่าเผลอว่าเอาไปแช่หมดทั้งก้อนก็แค่เอาผึ่งไว้ให้แห้งมันก็เหมือนเดิมนะคะไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเนี่ยค่ะนี่เรานะคะสามารถนะคะแบ่งแช่ได้นี่นะคะมันจะเป็นเนื้อแบบนี้เหมือนหมูหย่องไหมเนี่ยค่ะอันนี้พี่อุ้ยจะแช่ให้ดูเลยนะคะว่าทั้งก้อนมันสภาพไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเรามาทำการแช่กันเลยนะคะนี่นะคะดึงออกมาทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่อุ้ยก็ดึงออกมาทั้งหมดเลยนี่นะคะก็จับมันกดน้ำค่ะมอสตัวนี้ค่อนข้างสะอาดนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเส้นออกสีเหลืองอมส้มๆนิดนึงอมส้มอมชมพูนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ด่วนใช้นะคะก็แช่น้ำเอาไว้นะคะให้มันพองตัวเต็มที่นะคะอันนี้แค่150กรัมเท่านั้นเห็นไหมคะว่ามันได้เยอะมากๆนี่ยังพองไม่เต็มที่นะคะถ้าพองเต็มที่จะฟูกว่านี้นะคะก็คือพองของ150กรัมก็12ลิตรเนี่ยแหละค่ะแช่ไว้พักเดียวค่ะให้มันพองนะคะตัวดีแล้วนะคะเวลาเราจะใช้งานนะคะเราก็แค่บีบน้ำออกแบบนี้นะคะนี่
ให้หมาดนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะบีบน้ำออกให้หมดให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูความสะอาดของน้ำกันว่าเป็นยังไงนะคะถ้าใครได้เคยใช้มอสหลายๆชนิดนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะพามาชมมอสชิลีมอสนิวซีแลนด์มอสจีนนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะพามาชมนะคะเท่านี้ก่อนนี่นะคะเดี๋ยวพี่อู๋เอาไปเข้ากล้องใกล้ๆให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าเป็นเส้นหมูหย่องที่พร้อมใช้แล้วนะคะนี่ค่ะเส้นมันก็จะสะอาดแล้วก็ยาวแบบนี้นะคะเวลาเราเอาไปใช้งานก็ไปใช้ปลูกกล้วยไม้ไปใช้ปลูกชำเฟิร์นไปใช้ปลูกชำเร่งรากชำรากได้เลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะนะคะหอมด้วยล่ะค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้แช่ไฟซานนะคะถ้าแช่ไฟซานจะนี่ค่ะเห็นนะคะนี่คือสภาพของเส้นมอสนะคะนี่นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันดูน้ำกันนะคะว่าน้ำจะเป็นยังไงนะคะมาดูน้ำใกล้ๆกันนะคะนี่ค่ะคือนี่ค่ะน้ำที่แช่โอ้ยเดี๋ยวเกิดกดก็นี่ค่ะพี่อู๋จัดว่าให้ผ่านเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครเคยใช้มอสจีนมันจะเลิศกว่านี้มากเลยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแค่ตะกอนมอสอยู่ในน้ำเองนะคะไม่ได้มีแบบว่าดำสกปรกนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นน้ำใสๆแบบนี้เลยถ้าใครที่แบบรักความสะอาดนิดนึงนะคะจะใช้แบบว่าสองน้ำล้างสองน้ำก็ได้แต่พี่อู๋นี่คือทีเดียวก็ผ่านละเพราะว่าแค่นี้คือสะอาดแล้วค่ะที่เห็นนี่ก็คือว่าแค่มีตะกอนของไอ้เส้นมอสเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสแฟกน้ำมอสของชิลีนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะของการใช้สแฟกน้ำมอสที่ราคาไม่แพงจนเกินไปนะคะเมื่อเทียบกับของนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็สะอาดคุณภาพดีกว่าของจีนนะคะอยู่ในช่วงกลางๆค่อนข้างไประดับสูงนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อที่ไทยการ์เด้นสโตร์ได้เลยนะคะ